เทนไฟท์เทนคืนนี้20:05 PMต้องบอกว่ามันสุดๆแน่นอนคู่นี้คู่ที่6และสำคัญคือคู่นี้โอ้โหดูจากด้านหลังของเราภาพที่เกิดขึ้นไม่ธรรมดาคนนึงฟิตแบบแน่นๆดูกล้ามสิคะนี่ฮะบอลอัศนัยนะฮะแล้วก็เต้นทสายทีมไว้ตอนนี้ทีมแรกนำอยู่นะ7-5นะใช่แล้วค่ะแต่คืนนี้จะมันขนาดไหนต้องต้อนรับ2คนนี้เลยนะครับกูรูเปรียบมวยของเราครับพี่จงทีมแรกครับผมพี่แป๊ะเชิญค่ะทีมไว้ของเราค่ะสวัสดีครับพี่แป๊ะพี่จงสวัสดีค่ะคู่นี้เป็นไงพี่คือหลายๆคนบอกว่าดูจากหุ่นจากรูปร่างแล้วเนี่ยเต้เนี่ยจะดูได้เปรียบบอลใช่ไหมครับคือโอ้โหกล้ามแบบปึ๊กเลยแต่ว่าผมจะบอกว่ากล้ามเนี่ยถ้าดูนะหุ่นนักมวยเนี่ยต้องหุ่นแบบบอลหุ่นแบบบอลอัศนัยคือหุ่นนักมวยใช่ครับหุ่นแบบเต้คือหุ่นแบบไปประกวดเพาะกายเวลาไปขึ้นชกจริงๆเนี่ยนะครับออกหมัดเนี่ยอาจจะช้ากว่าใช่แล้วบอลเนี่ยผมจะบอกให้พี่แป๊ะบอลเนี่ยนะผมไปดูคลิปที่คุณบอลเนี่ยเคยลงนวมซ้อมกับคุณสมรักคำสิงค่ะโอ้หนึ่งนาทีนี่ออกหมัดได้70หมัดอุ้ยไม่โดนสมรักเลยแม้แต่หมัดเดียวอ้าวเหรอครับอ้าวพี่จงดูไม่ได้ดีแต่ว่าไวไวไวมากคุณจะพูดทำไมเนี่ยมันจะบอกว่าพี่บาสสมรักเนี่ยแกก็แบบตาสายตาแกดีแกหลบใช่ป่ะใช่ไหมแต่ว่าผมดูเชิงการออกหมัดของบอลเนี่ยบอลเนี่ยเป็นคนเป็นมวยนะออกหมัดไวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความปราดเปรียวความไวของบอลเนี่ยผมคิดว่าวันนี้บอลชนะเต้แน่นอนชนะเต้เลยเต้นันทสายครับของผมวันนี้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการของเรื่องหมัดมวยตั้งแต่13ปีประธานโทษครับตอนนี้อายุ37นะใครที่ชื่นชอบมวยแบบไฟเตอร์วันนี้ไม่ควรจะพลาดเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเปรียบเสมือนเสือเนี่ยกระหายเหยื่อวันนี้พอระฆังดังเป้งปั๊บทั้งคู่เดียววิ่งเข้าใส่กันเลยครับวันนี้จะมันที่สุดและก็ดุเดือดที่สุดในศึกเทนไฟท์เทนตั้งแต่5คู่ที่ผ่านมาครับถ้าชอบความมันสุเขาเรียกว่าอะไรดุเด็ดเผ็ดมันถึงเลือดถึงเนื้อวันนี้ต้องเต้นันทสายเหรอชนะดูตัวใหญ่ดูหูยิ่งยกกล้ามด้วยฟันนี่คุณดูใช่คุณดูเขาบอกว่าเต้เนี่ยถ้าประกวดเพาะกายเนี่ยชนะอยู่แล้วแต่นี่วันนี้ชกมวยไม่ได้เป็นเพาะกายจะเอากล้ามมาทำอะไรอ่ะทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบล็คหรือไวท์เนี่ยเขามีความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนมากคนนึงดูตัวเล็กแต่คล่องแคล่วแต่คนนึงอ่ะหมัดจะหนักจริงกับเหมือนหุ่นหรือเปล่าอย่าให้โดนคุณบรรจงนะอย่าให้โดนหมัดของเต้วันนี้อย่าให้โดนบอลเนี่ยไวอยู่คือถ้าโดนปั๊บเนี่ยเหมือนกับค้อนปอนเนี่ยทุบเข้าไปทีนึงเฮ้ยแต่เขาเปรียวครับพี่เขาแบบฟุบหลบให้ทันหลบให้ออกวันนี้หลบให้ออกก็แล้วกันนะครับบอลนะฮะคือคู่นี้เนี่ยมีคนเห็นหุ่นเห็นร่างแล้วถามมาเยอะว่าเอ๊ะนี่ตกลงเขาน้ำหนักเดียวกันป่ะเนี่ยใกล้เคียงกันป่ะรุ่นเดียวกันหรือเปล่ารุ่นเดียวกันหรือเปล่า70กว่าของผมเนี่ยน้ำหนักก่อนช่างเนี่ย74ค่ะของบอลเนี่ยเท่าไหร่บอลเนี่ย68กว่าอาจจะน้ำหนักเบากว่านิดเดียวนะแต่ว่าก็อยู่ในรุ่นเดียวกันหุ่นเนี่ยเทียบเคียงกันได้เรียกว่าสูสีกินกันไม่ลงต้องไปฟังเจ้าตัวดีมั้ยฮะใช่ครับเชิญครับสวัสดีครับพี่บรรจงครับเราทีมเดียวกันนะครับทีมแบล็คนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์สเต็ปให้พี่ดูนะครับก็ฝากถึงพี่เต้นะครับว่าผมรู้ว่าพี่เต็มที่ผมก็เต็มที่เหมือนกันและที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าผมมีลูกบ้าไม่แพ้พี่หรอกครับผมเพิ่งจะผ่านการฟิตซ้อมช่วงหนักมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นการรักษาสภาพความฟิตของร่างกายละเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดในวันขึ้นโชว์ผมต้องใส่แว่นไว้นะเนี่ยที่พี่มาแซวตาผมแซวตาโหดมากอ่ะโหดจัดมากเหมือนเรามาสวมหมวกอีกใบนึงเราเต็มที่กันแค่ในเกมในหน้าที่แต่ว่าจบลงมาผมก็นับถือพี่เต้เป็นพี่คือเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีรายการนี้เราก็เคยเจอกันเคยร่วมงานกันมาอะไรเงี้ยครับผมอยู่ข้างล่างเราก็เป็นพี่น้องกันอยู่บนเวทีเราก็สู้กันเต็มที่ตามหน้าที่ครับผมทำให้ดีที่สุดครับผมตอนที่ผ่านมาก็มีเรื่อยๆครับผมเรื่องปากแตกตาเขียวจมูกเป็นรอยมันก็มีเป็นธรรมดาเพราะว่ามวยมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันนะครับมีการปะทะเป็นธรรมดาขอให้สนุกเต็มที่แล้วเราจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทำให้ทุกคนประทับใจเราต้องเป็นที่ที่น่าจดจำอีกหนึ่งคู่ฝากคู่เราด้วยนะครับครับผมนี่คืนนี้สนามแตกแน่ครับนะครับเนื่องจากว่าเป็นมวยที่โอ้โหนะคือประเภทที่แบบแข็งแกร่งและก็เสือกับหายเหยื่อนะครับขึ้นมาเจอกันบนเวทีกินกันให้ลงบอลเนี่ยไม่กลัวเต้ด้วยนะครับโอ้โหนั้นลุ้นกันนะพร้อมชนะพร้อมชนะลุ้นกันนะคะคืนนี้20:05 PMนะคะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครูทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะ